เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ Channel ปั่นซ่าฮันนี่ครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกม Hearthstone ในโหมด Battlegrounds นะครับเอาละในครั้งนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะสามารถสร้างการเล่นออกมาได้ดีขนาดไหนนะครับมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยมาเจอแล้วไหนดูซิเกมนี้มีวิญญาณธาตุโจรสลัดปีศาจสัตว์แล้วก็มังกรแล้วก็มีเจ้าอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะไซเรลล่าน่าจะดียิ่งกว่าเนาะเพราะว่าไซเรลล่าเขามีความสามารถในการใช้เงินแค่2เพื่อซื้อตัวละครมา1ตัวครับค่อนข้างดีนะโดยเฉพาะในตาที่เรามีเงิน5ครับในตาที่3นั่นแหละเราก็จะสามารถที่จะใช้ไม่ต้องขายเราก็หยิบมา2ตัวได้เลยหรือตัวใดก็ตามที่มีสแตทแค่1หรือเราคิดจะใช้แค่ความสามารถอยู่แล้วอ่ะเราไม่ได้คิดจะเอาสแตทมาครองบอร์ดเราก็สามารถที่จะเล่นมันได้เอาตัวไหนดีนะถ้ามองจากสแตตบอร์ดเท่านี้เนี่ยนะผมว่าเอาตัวขวาสุดน่าจะดียิ่งกว่าเนาะมันก็ไปได้กับมากที่สุดแล้วอ่ะเขาก็ไม่ได้แย่ด้วยเขาสู้ตัวที่เป็นดีไวชิลด์ได้แต่เกมนี้ไม่มีเครื่องจักรเพราะฉะนั้นดีไวชิลด์ต้นเกมก็ไม่ต้องกังวลวิญญาณธาตุเราชนะถ้าไม่ใช่ตัวนี้นะวิญญาณธาตุเราชนะโจรสลัดเราเสมอกับชนะปีศาจเราก็มีแพ้กับชนะแต่เขาไม่ได้เล่นอะไรเลยครับเพราะฉะนั้นเราชนะครับเขาเล่นเจ้าโจรสลัดแหละเขาไม่ได้หายไปไหนนะเขาเล่นโจรสลัดครับอีกตัวนึงดีอยู่นะผมว่าเราอัพดาวแล้วเราฟรีซไว้ดีกว่าเนาะเราอัพดาวแล้วเราเจอ AFK ด้วยปลอดภัยหายห่วงไม่โดนดาเมจ 100% แล้วเดี๋ยวเราจะเห็นว่าโอมูเนี่ยตอนเมื่อกี้ไม่มีอะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะผุดโจรสลัดขึ้นมา1ละเดี๋ยวมันจะผุดโจรสลัดขึ้นมา1ให้เราเห็นเหมือนเราแต่ว่าโจรสลัดของเขาจะเป็นคนละตัวกับเราผมมั่นใจเชื่อผมได้เห็นไหมผมบอกแล้วเขาไม่ได้หายครับแต่เขาหยิบโจรสลัดตัวที่ลดการอัพดาวมาไว้บนมือนั่นเองเอาละผมว่าจะเอาแมวกับโจรสลัดตัวหน้าสุดเอาแมวมาทำไมผมถึงไม่บัฟให้กับโจรสลัดเพราะว่าผมอยากคงโจรสลัดตัวนี้ให้เป็นพลังชีวิตหนึ่งเอาไว้ครับเผื่อเราได้ใช้เขาในอนาคตถ้าเราได้ใช้เขาในอนาคตเนี่ยคงไว้แบบนี้จะดีกว่าไงเชื่อผมมันดีกว่าแน่ๆคงไว้ HP 1ตัวนี้ต้องคง HP 1เอาไว้เพราะว่าถ้า HP เยอะไปเนี่ยผมจะไม่สามารถถ้าผมคิดจะเล่นทีมโจรสลัดจริงๆนะผมจะใช้ตัวนี้ไม่ได้แล้วผมจะใช้ตัวกูเผา1ไม่ได้เพื่อเพราะความสามารถของการบัฟโจรสลัดของผมจะใช้ไม่ได้แล้วกับอีกอันหนึ่งก็คือที่ผมจะใช้ไม่ได้ก็คือถ้า HP มันเยอะเกินไปอ่ะแล้วคู่ต่อสู้พลังโจมตีไม่ได้เยอะอ่ะมันจะตีไม่ตายซึ่งผมอยากให้โจรสลัดซ้ายเนี่ยมันตายเพื่อใช้ความสามารถของเขาโอเคตอนนี้เราชนะแน่อุ้ยแต่มันมีเกิดใหม่ไม่เป็นไรหรอกก็ตัดดาเมจได้เยอะอยู่นะแต่มันจะเกิดใหม่ก็เหมือนมาสู้กันใหม่เหมือนมาสู้กันใหม่โอ้ยถ้าเขาตีอ๋อเราตีก่อนอย่างนี้ก็ชนะสิอันนี้เหมือนกับว่าเราจะเล่นทีมแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนึงนะมันเหมือนมันทำอะไรได้สักอย่างนึงกับตรงนี้อยู่เราสามารถจับมาขายอัพดาวได้จับมาขายอัพดาวเราทำได้ทีมเราอ่ะมันไปกับพวกที่เป็นแก้แค้นได้ดีมากเลยครับตอนเนี้ยไปกับพวกแก้แค้นต่างๆจะดีสุดๆเลยอ
ราะว่าเรามีตัวตายเกิดถึง3ตัวครับซึ่งนั่นดีมากเลยตายเกิดตายตายเกิดตายเกิดตายเกิดถ้าเกิดว่าตอนนี้เรามี7ยูนิตอยู่ในสนามนะเพียงแค่ว่ามันมีได้แค่4อยู่ที่เราเห็นเต็มๆอ่ะคือ4แต่การเกิดใหม่ออกมามันเติมได้อีก3ตัวทำดีแล้วทำต่อไปนะเพื่อนอุ๊ยเจ้านี่มันมีเจอดาวสูงยังเนี่ยยังอีกตานึงมันจะโหดละแต่ดีวายชิลมันก็ร้ายกาจเหมือนกันนะเราแพ้เพราะเขามีดีวายชิลเนี่ยแหละไม่เป็นไรเสีย HP แค่กระจึงเดียวผมโอเคในช่วงต้นเกมเสียไปเถอะเสียแค่3เองแล้วเราอัพดาวมาด้วยนี่เนาะเราก็มองในจุดนี้ดีกว่าแก้แค้นไม่เห็นจะแก้แค้นเลยครับแต่เราได้ตัวที่เพิ่มเงินให้กับเราได้โดยเฉพาะไพเรทเพิ่มเงินตัวนั้นเราไพเรทเพิ่มเงินมาไหมตัวนี้น่าหยิบอยู่แล้วผมว่าผมหยิบไพเรทเพิ่มเงินมาแล้วผมรีเฟทแบบง่ายๆไปเลยดีกว่ามักคอจริงๆมันใช้ได้นะอย่าไปหลงกลตัวนั้นนะทุกคนรวมทองแต่รวมทองไว้ตั้งแต่แรกผมไม่ได้ติดอะไรเท่าไหร่นะเอาก็ได้เพราะตาหน้าเราอัพดาวแล้วก็ใช้ความสามารถรวมทองแบบนั้นก็ได้หาตัว5ดาวเกมนี้หา5ดาวหรือว่า6ดาวดีกว่าโจรสลัดได้โจรสลัดหา6ดาวหา5ดาวได้มีโจรสลัดอยู่เราได้ตีก่อนนั่นเป็นเรื่องดีเพราะเจ้านี่จะตายโดยที่เจ้ามาคอเรายังไม่ตายถ้าเจ้าเนี่ยไปสักไนท์ตัวนี้ได้นี่คือสวยเลยแต่ไม่ครับไม่เป็นไรเหมือนเจ้านี่แลกกับเจ้านี่กันไปแล้วเราจะชนะที่จำนวนข้าหนูก่อนที่มันจะอบดีกว่ามั้งมันอบก่อนละเฮ้ยมันไม่ได้อบครับเพราะมันตายก่อนแล้วค่อยอบเอาไม่อบด้วยเหรอโอ้โหดีสิครับถ้าอย่างนี้ดาวก็แอบไม่น้อยด้วยดาวครับแล้วก็รวมทองไปเลยไม่ต้องไปสนใจหรือเราเก็บไปตาหน้าเบรกทันทีเลยแต่ถ้าเรารวมทองหาเอารวมทองไปเลยช่างมันเราไม่เจอนี่นะสิแต่เราเจองูหางกระดิ่งกับไลฟ์แฟงไลฟ์แฟงไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่หางกระดิ่งปลุกศพน่าจะดีกว่า1เรื่องด้วยสแตตและก็มาคอเราจะได้มีความพร้อมมากขึ้นเราก็จะเก็บเงิน1อันนี้เอาไว้ครับเดี๋ยวลองดูเราได้มาคอที่เป็นอย่างนี้มาก็ต้องลองดูไปก่อนนะครับมันยังกำหนดอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ก็หวังว่าจะดีทำดีแล้วทำต่อไปนะเพื่อนแต่มาคอเราแน่ๆมันได้ใช้ความสามารถ2ครั้งก็ยังพอที่จะช่วยเติมบอร์ดคุยกับเขาได้บ้างนั่นแล้วร้อยตีก่อนด้วย ออกมาแล้วก็ตีเลยตีก่อนเราค่อยคุยสินะมองจากสเตตอ่ะถ้าเราตีดีเราจะชนะได้ครับอย่างนี้ก็ได้อยู่ชนะแล้วแหละโอเคมาคอเราพร้อม1-1แบบหน่อยๆแล้วไม่ใช่1-1หน่อยๆเราต้องใช้มาคอตัวนี้ให้คุ้มครับแต่จะใช้ยังไงถ้าเราจะเล่นทีมมาคอเนี่ยเราต้องรีบอัพดาวเราต้องรีบอัพดาวรีเฟทเอ้ยไม่อัพดาวก่อนแล้วรีเฟท
ตัววางตัวที่ใช้ได้อ่ะไม่โอเคอย่างนี้พอช่วยได้บ้างเล็กน้อยแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะเหมือนเดิมเจ้านี่ก็จะให้เงินผมทุกตาเนาะตาละนิดตาละหน่อยผมโอเคดีไม่ดีมาคอผมอาจจะต้องเปลี่ยนก็ได้นะอาจจะแบบไม่สามารถที่จะใช้มาคอได้ในเกมนี้ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราคิดจะใช้เล่นทีมบีสต์หรือว่าไม่ว่าบีสต์จะรูปแบบไหนก็ตามสิ่งที่ผมต้องมีแน่ๆคือบารอนครับถ้าไม่มีบารอนก็ไม่น่าเล่นบีสต์จะไม่น่าเล่นเนี่ยมันมีอย่างเงี้ยโอ้เราตีไฮยีน่าไปแล้วครับมาคอใช้นี่โอเคบัฟเนี่ยแหละที่ผมอยากให้มันทำแล้วมาคอไม่ตายด้วยจริงๆก็ไม่ดีนะอยากให้มาคอตายตัวนี้ไม่ตายด้วย มีแต่อะไรที่อยากให้ตายแต่ไม่ตายทั้งหมดเลยนะแต่ก็ดีเพราะว่าเราฆ่าเขาได้โดยที่แบบเราไม่เจ็บอยู่ไงทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับอุ้ยมันแบบตีเราเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งกันเต็มเลยครับมาคอตายแล้วยังไม่ตายโดนสลัดเราโทษตีแล้วก็ใช้ของใครอ่ะใช้อันนี้ก็ได้ไม่ว่ากันละเอาเลยเหลือดาวเดียวขอแค่ชนะผมก็พอละพอใจละปึ๊บไฮดราหนูตัวนั้นก็ดีเหมือนกันนะไฮดรามันยังไม่น่าเล่นนะถ้าเรายังไม่พร้อมแต่เอามาไว้ก่อนก็ได้กับเจ้าเนี่ยมันมีโอกาสรวมทองได้หนูเนี่ยผมใช้แค่นี้ก็พอว้ารวมทองได้จริงด้วยแฮะดีครับทีเนี้ยเราจะได้รู้แล้วว่าเราควรจะเล่นอะไรกันแน่ในเกมนี้ดิโต้แร็กกับจินนี่เหรอผมว่าจินนี่ดีกว่านะมีโอกาสก็จ้างนักสู้ไว้นะไฮดราที่ผมไม่ขายเจ้าเนี่ยเพราะว่าผมอยากใช้ความสามารถของอันนี้มันได้2โกแล้วที่ผมเล่นจินนี่ครับเพราะว่ามาคอมันไปด้วยกันกับจินนี่ได้ไงแต่เงื่อนไขคือจินนี่ห้ามตายก่อนแล้วก็เจ้านี่ต้องโอเคเราไม่ตายก่อนอยู่แล้วแล้วเจ้านี่ต้องตายก่อนด้วยโอ้โหแล้วมันไม่ตายไงเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นไม่50-50แล้วเพราะว่าบอร์ดมันไม่ได้อ่ะโอเคมันใช้ของไอ้นี่อยู่ดีโอ้โหจินนี่ตายแล้วด้วยอ้าเสียดายแย่เลยตัวนี้ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นอ่ะสไนนี่ให้หน่อยโอ้โหโอ๊บเหรอนี่ไงโอ๊บแหวกโอ๊บอีกแอะตายโอ๊บอีกแอะตายโอ๊บอีกแอะอย่าพึ่งเราขอตีก่อนแล้วค่อยออกมา เราฆ่าดาวเยอะไปไงแล้วเหลือ1ดาวไว้ผมก็โอเคแพ้แต่ว่าโดนสะกิดทีละนิดๆๆเนี่ยโอ้ยผมโอเคเลยเบาอัพดาวมั้ยเสี่ยงไปผมว่าเสี่ยงไปแต่ก็ใช่ว่าทำไม่ได้นะเพราะว่ายิ่งดาวเราเยอะเท่าไหร่จินนี่ยิ่งมีประโยชน์เท่านั้นรีเฟทก่อนเงินเราเยอะอยู่มีโอกาสก็จ้างนักสู้นะชกเข้าข้างใครแล้วเสียมิเนียนไปได้ของมาเข้าใจสิ่งที่ผมกำลังจะทำใช่ไหมผมเปลี่ยนทีมให้กลายเป็นอะเลเมนทัลครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยผมเปลี่ยนทีมให้กลายเป็นอะเลเมนทัลจินนี่ไว้หลังดีกว่า
แล้วก็นี่ไปก่อนได้ก็ดีเพราะว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือตัวนี้เอาสแตทไว้ก่อนแล้วเจ้าเนี่ยเวลามันตีปุ๊บผมจะได้ใช้ความสามารถของจินนี่ไงแล้วเราอยู่6ดาวแล้วด้วยก็ขอเถอะจินนี่ครับเขาว่ากันว่าจินนี่เนี่ยจะสามารถขอพรได้เพราะฉะนั้นผมขอพรอันนี้ให้เป็นอะไรที่ดีที่สุดในบรรดาที่จินนี่จะสามารถให้ได้แล้วกันครับก็เกือบดีนะเกือบดีนะงั้นผมขอพรอีกทีนึงแล้วกันครับไม่ดีนะไม่แย่นะจริงๆแล้วขอพรอีกทีก็ได้ครับอุ้ยดีนะเฮ้ยขอแบรนด์ทีนี้ขอแบรนด์เลยขอแบรนด์ครับแล้วเราจะคุยกันรู้เรื่องสุดๆขอแบรนด์ผมยอมแพ้ตานี้ได้จริงๆจะตีตัวนี้แล้วจะสวยสุดเลยเฮ้ยไม่ได้แล้วโอ้ดาวมันเอ้ย HP มันเพิ่มขึ้นเยอะกว่าขอแบรนด์อ่ะถ้าได้แบรนด์มานะจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกเราปลอดภัยต้องขอขอบคุณลาวพาวเวอร์พับโน่เอาเจ้านี่มาก่อนติดไม้ติดมือไว้ไม่เสียหายเลยไหนด้วยอ่ะได้อะไรเช็คก่อนแล้วกันเช็คเรตติ้งหน่อยมันรีเฟทฟรีนี่เนาะวะลิตเติ้ลแร็คโหนี่น่ารักมากเลยโหต้องขายอ่ะต้องขายอ่ะขายนายไปเอาลิตเติ้ลแร็คมาเรายังมีเวลาเล่นเยอะไม่ต้องกลัวเฮ้ยมีไพเรตไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็ขายเจ้านี่ไปก็ได้ผมต้องเล่นนี่ก่อนมีพิษดีไวชิลอุ้ยผมไม่อยากรวมทองเลยถ้าจะเป็นอย่างเงี้ยขายนายไปต่อมีแค่พิษไม่เอารวมทองมาไว้หน้าไปเลยโอ้ผมต้องทำตาหน้าแล้วเนี่ยน่าเกลียดมากไปเลยไปคือแบบต่างจากเมื่อกี้เลยอ่ะจริงแล้วตาหน้าผมไม่รีเฟทด้วยนะผมใช้รีเฟทจากไอ้เจ้าสองตัวนี้แทนครับเดี๋ยวผมใช้รีเฟทจากอันนี้แทนไม่ต้องกลัวนี่ทีมมันนี่ร้ายกาจเหมือนกันแล้วเนี่ยโอ้ดีเขาไปตีตัวนู้นก่อนนี่รอดขอใช้ดาเมจพิษนี้ให้เต็มที่โอ้ไม่คุ้มเลยอ่ะคุ้มแล้วคุ้มแล้วแค่นั้นแหละผมว่ามันคุ้มแล้วใครดีนี่ก็ได้มั้งดีเราค่อยฆ่าซ้ายก่อนนิดหน่อยก็ไม่ยอมเนาะไม่เป็นไรตาหน้านี่แหละจะเป็นตาที่ผมเอาจริงที่จริงที่แท้จริงครับผมจะไม่ออมมืออะไรอีกแล้วครับผมจะไม่อมอะไรไว้บนมือผมจะบู๊แบบสุดขีดครับรีเฟทก่อนดีกว่าไม่ดีเท่าไหร่เลยแต่ถ้ามันไม่ได้อะไรดีอ่ะมันจะไม่น่าเล่นผมมีเวลาไม่เยอะครับรวมทองตัวนี้ได้เดี๋ยวดูได้เป็นอะไรได้เป็นจินนี่นี่จะดีหรือเปล่าอาร์มาเกดดอนเล่นไปเลยช่างมันมีดีไวชิลมีเวลาไม่เยอะไงผมเลยต้องรีบหน่อยอย่างน้อยตัวนี้มันก็เป็นตัวที่มีดีไวชิลผมก็โอเคอยู่เหมือนใช้การรีเฟทไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เลยคือเจ้าเนี่ยเวิร์กมากแต่ไม่ทันครับช่างมันที่เหลือเก็บไว้ก่อนผมต้องการรวมทองจินนี่ให้ได้
คดีจริงๆก็มีเป็นฟิวรี่แต่ไม่ดีที่ว่าเขาตีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ข่าวนั้นเองเขาว่าโหดแค่มังกรตัวหน้าสุดเนาะหลังๆผมว่าเฉยๆเอ้ยมาเกดอนอีกแล้วเกมนี้ได้มาเกดอนเยอะนะเนาะได้เยอะมากเลยตีดีอยู่เข้าพ่นดีไวชิลทิ้งไปได้โอเคตีดีครับมีตัวแรกไม่ตายที่เหลือก็คือลุมขยี้เจ้านี่ละจะตายเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เขาละโอเคเหลือ6 6 6โดนเขาแพ้6 6ตัวผม6ไงแค่นี้ก็เกินละแล้วก็มีเจ้านี่อีก4ก็นำไปเลยโอเคติดท็อป4แล้วเอ้ยผมไม่ได้ใช้ความสามารถตัวนี้แล้วนี่นาเนาะผมลืมไปเลยว่าตัวนี้มันมีความสามารถให้ใช้ได้แบบเนี้ยดีเฟตหาก่อนถ้าไม่เจอผมค่อยพลิกแพงถ้ารวมทองจินนี่ได้จะดีที่สุดอันนี้มันก็ไม่เลวแต่ดีเฟตไปก่อนมันมีโอกาสรวมทองได้2ตัวไง2ตัวที่รวมทองได้แต่ผมไม่เจอครับมีอีกทีนึงไม่เจอครับดีเฟตอีกทีนึงสุดท้ายแล้วไม่เจอครับอย่าเลยแมวใช่เจ้าไฟนี่จริงไปแล้วก็เล่นเพื่อใช้บัฟของลิตเติ้ลแร็คแล้วถึงจะมีแค่ตัวเดียวก็เถอะจริงมันยังรีเฟรชได้นะเนี่ยโนมิหรอสนเลยอ่ะไม่ดีเลยครับผมเศร้ามากเลยเพราะว่าลิตเติ้ลแร็คแค่ตัวเดียวเนี่ยมันบัฟได้ไม่ดีเท่าไหร่หรอกไม่สวยเลยอ่ะเป็นอมาเกดอนที่ไม่ดีครับแล้วมันเติมพิษยากในเกมเนี้ยมันเติมพิษยากมันเลยไม่สวยไงขอตีก่อนโอ้ยเอ้ยโอเคโอเคโอเคแล้วก็ตีนี่นั่นก็ได้เออแล้วเราก็ค่อยตีมันเออแค่นี้แหละเออแค่นั้นแหละดาวไฮดาวหนักๆมันหายไปหมดแล้วมันเหลือแต่ดาวกันเล็กกันล็อกซึ่งไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยตัวนี้ก็ตายครับแงะดีไวชิลเขาไหมเออสวยโอเคจินนี่ตายได้เป็นตัวนี้อีกแล้ว ได้เยอะนะได้เยอะมากเลยเดี๋ยวทำไมสแตทมันมีอ๋อพอเราซื้อมาใช่ถ้าเราซื้อมาจะได้สแตทเพราะว่าผมเคยใช้elemental ตัวหนึ่งใช่ไหมที่มันบวกสแตทในไม่ตัวนี้ผมใช้ความสามารถอย่างเดียวหรือเอา2ตัวนี้มาดิไม่ดีอ่ะรีเฟตก่อนดูก่อนว่ามีอมาเกดอนไหมรีเฟตอีกดูว่ามีอมาเกดอนไหมอันนี้ดีแต่มันก็ไม่ต่างกับอมาเกดอนปะผมอยากรวมทองอมาเกดอนนะเหมือนจะไม่ได้อ่ะโอ้ดีเอามาหุ้ยได้รวมทองจินนี่นี่ไงล่ะบอกแล้วในที่สุดมันก็มาครับผมมีสเปซเพิ่มขึ้น1ที่ใช่ไหมล่ะเอาอีกแต่มันไม่มีทางได้ตัวด้วยตัวเองมันไม่มีทางนะไม่เอาละโอ้แต่ผมไม่มีพื้นที่พอนะเซ่ดูเสร็จไปช่างมันไปก่อนไอ้ตัวนี้ดีเพราะว่ามันบัฟไงการใส่พิษให้กับไอ้เจ้างูตัวนี้เป็นอะไรที่เอ้ยเท่าแมงมุมตัวนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเป็นออปชันที่โอ้เราฆ่าเจ้านั่นไปก่อนดีเลยอ่ะเอ้ยแล้วก็ตายไปเลยครับไม่ต้องใช้ความสามารถต่อไปเลยไม่ใช่แค่กระแทกเขาเฉยๆนะทำให้มันหายไปจากเกมนี้แล้วก็ฆ่าเจ้าไฮยีน่าตัวที่คอยเพิ่มความแข็งแกร่งเหมือนกันนะครับแล้วก็รอเตรียมโดนเผาได้ว้าวเพราะบอดเขาแทบไม่เหลืออะไรแล้วแหละเนาะฆ่าเจ้านี้ให้หน่อย
าตัวนี้ให้หน่อยเพราะมันบัฟไงไม่เป็นไรเฮ้ยสิ่งสำคัญผมลืมนายต้องตายด้วยจินนี่จินนี่ต้องตายครับเพื่อได้ใช้ความสามารถของเขาโอเคจินนี่ตายไหมตายดีเลยได้ใช้ก่อนตายด้วยสองตัวปึ๊บปึ๊บหุ้ยได้ลิตเติ้ลแร็กโอเคเดี๋ยวไปชิงที่1ละเราจะไปชิงที่1กันแค่นี้อาจจะไม่พอใจก็ได้นะผมอาจจะแบบอยากได้เอาตัวที่ผมบอกว่าดีมาก่อนแล้วก็ลองรีเฟรชดูหาว่ามีอะไรดีกว่านี้ไหมเช่นการรวมทองตัวนี้ได้อยู่ก็ไม่ชอบมันเหมือนกันเอาทองไปนะตัวนี้เล่นอะไรมังกรมังกรตัวนี้ไม่เวิร์กหรอกเพิ่มให้กับเนี่ยตัวซ้ายเนี่ยไม่ดีเลยไม่ดีสักกระตัวนี่ก็ได้มังกรหรอไม่รู้ว่าผมแบกด้วยอามาเกดอนไปก่อนถ้าแพ้ก็แค่แพ้แหละผมไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเรามาได้ขนาดนี้นี่ผมก็แฮปปี้แล้วผมก็ลืมใช้ความสามารถตัวนี้ตลอดเลยเนาะโอ้โหนายอ่ะต้องฆ่าเจ้านี้เท่านั้นอ่ะหรือไม่ก็เนี่ยคือเรามีตัวที่ฆ่าเขาดีๆอ่ะอยู่เยอะครับโอเคโอเคแงะดีไวชิลมันเจ้าลูกตัวลูกฆ่ามันไปเลยก็ได้สวยอยู่ดีไซน์ให้หน่อยได้ไหมเฮ้ยไม่ยอมฟังไงเรามีเนี่ยตัวไร้กาดเนี่ยห้ามตายอะโอเคโอเคเสียไปแล้ว1จังหวะยังมีอีกทีนึงเอ้ยทำไมมันตีตัวนั้นน่ะอย่างนี้เราก็ไม่ตัวนี้มันแค่3ดาวครับเรายังไม่แพ้ครับตัวนี้มันแค่3ดาวครับไม่ว่าสแตทมันจะเยอะแค่ไหนแต่3ดาวก็คือ3ดาวมังกรเขาเป็นสายดีไวชิลแบบนี้แต่สแตทโดยรวมคือการเล่นสายเนี้ยมันจะมีข้อเสียอยู่นิดนึงข้อเสียที่ว่าก็คือเขาเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเขาจะต้องมีตัวที่ไม่ค่อยเก่งอยู่ในบอร์ดด้วยไงงงไหมเขาจะต้องมีตัวที่ไม่ได้เก่งมากอยู่ในบอร์ดโอ้ยไม่ดีเลยสักตัวอันนี้ดีอย่างน้อยก็มีเจ้าเนี่ยแล้วก็มีเจ้าเนี่ยไว้รวมทองขอพิษอีกตัวขอพิษอีกตัวหนึ่งอ่ะจะดีมากเลยว่าไม่ใช่ผมไม่เจอตัวอะไรที่มันดีไปกว่านี้ไงถ้าแพ้ก็ช่างมันอ่ะเนาะขอแค่ว่าเฮ้ยเนี่ยมันสไนป์ได้ไงมันถ้ามันตีได้ดีจริงๆอ่ะก็คือจบเลยทำไมมันจ่ายแค่ทำไมมันสแตท2อ่ะมันใช้วิชาอะไรเนี่ยสลับสแตทอ๋อโอ้ยเราเสียตัวเจ๋งไปละแล้วเขาก็เติมดีไวชิลกับเราแงะดีไวชิลตัวนั้นออกมาผมแพ้แล้วล่ะไม่น่าจะสู้ได้ละเพราะว่าเขามีตัวเจ๋งอยู่2ตัวโอ้โหลิตเติ้ลแร็กเพิ่งจะมาอีกตัวนึงนะครับไม่ทันแล้วยอม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 แหมตาเมื่อกี้ไม่ยอมตีแบบนี้ยอมครับถ้าผมแบบเปลี่ยนเป็นเล่นอย่างอื่นอ่ะเช่นโนมิแทนอ่ะน่าจะดีกว่าลิตเติ้ลแร็กอีกแต่ผมเบื่อที่จะเล่นโนมิแล้วไงมันโผล่มาด้วยนะแต่ผมตัดสินใจที่จะไม่เล่นเองบางทีเราเล่นอะไรมากๆไปแล้วผมเบื่อตัวนั้นจริงๆอ่ะก็เลยไม่ได้เล่นเลยเสียดาย
พราะว่า Little Rack อ่ะถ้าเราไม่สามารถไม่มีแบรนด์ก่อนไม่มีแบรนด์ก่อนนะแล้วเราสแปมelemental ได้ไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะมันจะไม่ค่อยคุ้มแต่ก็โอเคได้ที่2ผมก็แฮปปี้ครับผมเยี่ยมดีดีดีอยู่โอเคครับทุกคนและนั่นก็จบกันไปกับการเล่นในครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ที่1แต่ว่าได้ที่2ผมส่วนตัวแล้วถือว่าโอเคเลยแฮปปี้มากๆแค่นี้ผมก็อยู่ได้แล้ววันนี้มีคลิปให้ทุกคนลงให้ทุกคนได้ดูนะถ้าคลิปไหนวันนั้นผมไม่มีเนี่ย1ผมอาจจะไม่ได้เล่น2ผมอาจจะไม่ว่างหรือ3ผมอาจจะไม่ชนะเลยก็ได้มันจะมีอยู่3กรณีจะประมาณนี้นั่นเองเนาะแต่การเล่นในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีคลิปให้ทุกคนได้ลงไปรับชมนั่นเองนะครับเอาล่ะก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้นี่อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้เนี่ยผมบันซ่านี่ต้องขอขอบพระคุณในการรับชมมากๆเลยครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับผม